วัสดีครับเรากลับมาพบกับ I am Car อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราจะพาไปดู Suzuki Ziet เป็นรถที่เรียกได้ว่า Eco Car ซีดานที่คุ้มค่าที่สุดวันนี้เขาเปลี่ยนหน้าตาให้ทันสมัยขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาไม่ได้เชนไปเริ่มตั้งแต่ไฟหน้านะครับเขาจะเปลี่ยนแนวตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่ใช่ daylight แต่ยังเป็นไฟหลีแต่เป็นทรงเหมือน daylight ตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED สว่างมากผมลองขับตอนกลางคืนคัตออฟคมจริงๆแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้อีกด้วยนะครับตรงนี้จะเพิ่มเป็นโครเมียมเข้ามากันชนหน้าก็เปลี่ยนใหม่เพื่อให้รับกับกระจังหน้าอีกด้วยนะครับก็กระจังหน้าถ้าพูดไปถึงก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนชั้นไปใหม่หมดก็คือทำให้มันทันสมัยขึ้นมาดูไฟท้ายอีกตัวหนึ่งไฟท้ายยังเหมือนเดิมแต่ว่ารายละเอียดในแนวเส้นเนี่ยจะเป็นทรงที่มันตรงขึ้นแก้ตัวกระจายแสงนิดหน่อยคือจะลุกทันสมัยขึ้นแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านในนะครับสตาร์ทรถเลยดีกว่าจะได้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตรงนี้หน้าจอยังคงเดิมนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้มากกว่าปุ่มปรับระดับไฟหน้านะครับ4ระดับก็คือสามารถปรับไฟหน้าให้มันฉายได้ไกลได้ใกล้ลงก็แล้วแต่ที่ต้องการส่วนสปอตไลท์ตรงนี้อันนี้เป็นของเดิมแล้วก็เป็นพาร์คเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้มีกล้องมองหลังเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันดังตื้อๆเราก็กดปิดที่พาร์คเซ็นเซอร์นี้ถ้าให้ดีกว่านี้เนี่ยน่าจะมีแนวล้อที่หมุนนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยถามว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตัว RS ที่เราได้ลองรีวิวกันอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ 675,000 บาทแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีส่วนลดเรื่องของแต่งอีก 40,000 ตรงนี้ยังไงอยากให้ลองไปดูที่โชว์รูมกันดูนะครับใครที่ชอบซีดานที่เป็น Eco Car เครื่อง 1,250 คุ้มค่าไปไหนก็ไปได้มีความทนทานประหยัดน้ำมัน Suzuki Ziet ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีตัวไหนมาให้รีวิวกันบ้างอดใจรออีกไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้แม้เราจะเจอโรคไวรัสโคโรนาแต่ยังมีรถที่จะออกมาให้เราได้สัมผัสกันอีกอย่างแน่นอนรอชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ